ปล่อยว่ามาเพิ่งเป็นหวัดมาแล้วก็เฉลี่ยค้างตรงคอเป็นหวัดเฉลี่ยค้างคาตรงคอมีก้อนเนื้อนูนอ่ะนิ้วเดียวแตะนิ้วเดียวแตะเนี่ยอยู่จุดนั้นนะตรงนี้มันนูนโอเคเอาแตะนะจุดนั้นนะไม่รู้ที่มันระคายเคืองจุดนั้นนะตรงนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเหรอตรงนี้รู้สึกมันจะกองอยู่แถวๆโอเคเข้าใจหมดแล้วปล่อยให้ความรู้สึกตามไปเอาความรู้สึกตามไปไม่ใช่ไปสกัดกั้นความรู้สึกไม่ได้ความรู้สึกหมดไอจามพุทธิชัยหมดแล้วมันจะแตกไงไหมเอาออกก่อนมันหลุดเลยนะคิดว่านั่นไหมมันติดตรงนั้นอ่ะมันหลุดไหม
จะโล่งขึ้นเรื่อยๆตรวจสอบไปเรื่อยๆมันเหมือนให้คะแนนตัวเองจะเรียนรู้ธรรมชาติเป็นตัวเองแล้วจะไปติดหมัดไม่เจ็บหรอกมันค้างมันค้างอยู่ในคอมันออกไม่หมดมันค้างตรงร่องI
Okay.
โล่งโอเคไหมโล่งขึ้นเยอะโล่งเลยเลยโอเคทั้งหมดไหมล่ะตรงนี้ยังมีคางอยู่แต่มันไม่หมดอยู่กับตัวเองข้างหน้าเขามันก็จะรู้ว่าเออนี่การอยู่กับตัวเองหลังจากที่มันธรรมชาติมันปรับไอคือกักนั่นแหละคือธรรมชาติปรับอย่าไปคิดมากไปกว่านั้นเด็ดขาดถ้าคิดมากไปกว่านั้นเดี๋ยวเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาใส่อีกยุกอีกมันไม่จบวิทยาศาสตร์ไม่เคยมีคำว่าจบในสุขภาพร่างกายมีแต่เรื้อรังไปเรื่อยๆคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้ก็คืออ่ะสารบอกว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นของธรรมดาธรรมดามันต้องไม่เป็นอะไรต้องคิดย้อนกลับสิครับแล้วไม่เคยย้อนกลับเลยเพราะมันถูกปลูกฝังมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกต้องกลับขั้วต้องไม่เกิดปักหลังว่าตัวเราไม่ชอบสุดท้ายเราต้องไม่เกิดต่อไปอีกมันต้องมีคำกลับขั้วเมื่อไม่เกิดต่อไปมันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าครั้งต่อไปมันต้องเกิดอีกแล้วแต่ครั้งนี้นะเดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ธรรมชาติให้ได้มีแค่นี้เป็นหลักเลยครับวิธีคิดง่ายๆอยู่นั้นคนที่คิดไม่ได้ไม่เป็นก็ชวนคิดชวนพิจารณาไม่ใช่ชวนเชื่อเลยพอคิดได้ปุ๊บมันสรุปเองสรุปก็คือเชื่อมั่นในตัวเองใช่ผมเห็นมีส่วนร่วมในการให้เริ่มต้นความคิดจะมีส่วนร่วมก็เกิดมาเพื่อชี้แนะชี้นำนำพาให้เกิดความรู้สึกเกิดความนึกคิดมันเป็นหน้าที่ตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเอาความรู้สึกเอาความนึกคิดมาประกอบกันแล้วจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นทุกคนในโลกขอให้เข้าใจภาษาให้ได้นั้นภาษามันสำคัญที่สุดแล้วก็ต้องก้าวข้ามภาษาที่สุดแล้วนั้นถ้าใครพูดในปฏิภาษาคนอื่นอยู่จบเลยภาษาเป็นสื่อสารใดๆก็ว่ากันไปแต่เรื่องสุขภาพตัวเอง นั่นต้องเอาธรรมชาติเป็นหลักจึงจะไม่เป็นเหยื่อใช้คำว่าไม่เป็นเหยื่อเลยนะไม่เป็นเหยื่อใครก็ได้ในโลกเพราะว่าเราช่วยตัวเองได้แหละเป็นสุขภาพก็ไม่ต้องเป็นเหยื่อไปต้องไปเป็นเครื่องมือใครเมื่อวานเนี่ยไม่รู้ใครคิดมาให้มนุษย์เนี่ยเอามนุษย์เนี่ยมาทดสอบยกยาบ้าบอกระโปรงในสารพัดเลยโอ้โหเห็นมนุษย์เป็นสัตว์ชัดๆเลยเอาคนติดคุกติดตารางเข้ามาทำไปโอ้โหเรื่องยกยาเรื่องยาพงยาพิษเท่านั้นแหละครับเอามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์โหดมากมนุษย์เนี่ยคือโหดมากเพราะฉะนั้นจะบอกไปพูดดีไหมคำต่อไปนี้ไม่อยากจะพูดมาพูดได้ถ้าพูดไปแล้วสังคมอยู่ไหนคนเป็นผมสังคมนั่งพูดอยู่นี่มันต้องค่อยๆมันต้องทุกคนพึ่งตัวเองให้ได้มากๆก่อนผมจะได้ทำอย่างอื่นต่อไปงานผมยังมีเยอะแยะที่จะทำกัน
ม่ใช่มานั่งแช่ตรงนี้นะบอกให้รู้ความสามารถแช่นี่ไม่พอเสียดายเสียดายความสามารถนี่มันจะตายจากมันจะตายไปพร้อมกับรู้งอกกับความสามารถมันใช้ความสามารถให้เต็มร้อยทุกคนทุกส่วนเวลาผมสัมผัสเป็นประโยชน์หมดนะให้ดูมันทำเนี่ยพยายามรับเอาโดยความที่มันจะช้าคอเคยเนาะหลุดเยอะมาก็แค่นั้นเองตาเป็นไงตามัวเป็นบางครั้งเดี๋ยวนี้อ่ะเป็นไหมนิดหน่อยใช้ความรู้สึกตามความรู้สึกให้ได้มือมันนำไปก่อนนั่นไม่ใช่ไปแยกความรู้สึกออกจากกันมันจะไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของความเจ็บปวดมันไม่ได้ใช้ไม้หน้าสามตีกันทุกส่วนที่สัมผัสเป็นความรู้สึกทั้งหมดจับความรู้สึกเอาไว้ให้ได้ทุกอย่างมันจะดีไปเองความรู้สึกนี่คือระบบประสาททั้งหมดความรู้สึกที่มันติดขัดก็คือเรื่องของพลังงานตัวเดียวโอเคไหมโอเคให้คะแนนตัวเอง90จบข่าวปึ๊บ